นี่คือเรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคนเรื่องของสงครามและความโหดร้ายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในวันที่โลกเข้าสู่ความมืดมิดเหล่าอสูรร้ายได้ผุดออกมาจากรอยแยกของเปลือกโลกพวกมันได้บุกเข้าโจมตีและมอบความสิ้นหวังให้กับผู้คนพวกมันได้เผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและสังหารผู้คนอย่างไร้ความปราณีและสิ่งที่พวกมันทำลงไปเพียงเพราะต้องการพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในการครอบครองของเทพธิดาและพลังที่เทพธิดาปกป้องอยู่นั้นหาสิ่งอื่นใดที่จะมาเทียบเคียงได้พลังที่ถูกสืบทอดมาจากเทพในอดีตผู้ที่สืบทอดพลังนี้จะดลบันดาลสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนาด้วยเหตุนี้เองเหล่าเทพโบราณจึงส่งต่อพลังให้เทพธิดาเป็นผู้ดูแลเพื่อไม่ให้พลังอันยิ่งใหญ่นี้ตกไปอยู่ในมือของปีศาจที่ชั่วร้ายเทพธิดาได้รวบรวมเหล่าผู้รอดชีวิตไปสู่ดินแดนแห่งใหม่เธอได้ส่งดินแดนแห่งใหม่นี้ขึ้นไปเหนือก้อนเมฆสูงสุดบนท้องฟ้าที่เหล่าอสูรร้ายมิอาจเอื้อมถึงเมื่อผู้คนปลอดภัยเทพธิดาจึงเข้าร่วมกับเหล่าผู้กล้าและเข้าต่อสู้กับกองกำลังแห่งความชั่วร้ายเพื่อหวังที่จะผนึกมันเอาไว้และท้ายที่สุดความสงบก็กลับมาเยือนอีกครั้งและนี่คือเรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังคงมีอีกหลายตำนานที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้และบัดนี้ตำนานบทใหม่ที่บอกเล่าตำนานความยิ่งใหญ่ก็พร้อมจะถูกเปิดเผยตำนานที่จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของเจ้าเองนี่เป็นเวลาที่เจ้าต้องตื่นแล้วนะเจ้าถูกลิขิตให้พบกับโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังมาถึงเวลาที่เจ้าจะต้องตื่นแล้วลิง อ่ะโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะฝันไปนั่นเองครับตกเตียงกันเลยทีเดียวแหมพ่นใส่หัวกันเลยทีเดียวจดหมายเหรอเฮ้ยเจ้าคนขี้เศร้าฉันรู้ว่านายชอบนอนขนาดไหนนะฉันขอเดาว่าจดหมายนี้จะไปปลุกนายในตอนเช้าถ้าฉันเดาไม่ผิดนะตื่นได้แล้วนะลิงวันนี้เป็นวันพิธีกรรมแห่งปีกนายสัญญาว่าจะมาเจอฉันก่อนงานจะเริ่มนายจำได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันต้องคอยจากเซลดาดูเหมือนว่าเราจะนัดเจ้าหญิงเซลดาไว้นะครับในงานพิธีกรรมแห่งปีกอะไรสักอย่างโอเคเริ่มต้นเกมครับตอนนี้เราอยู่เหมือนจะเป็นห้องนอนครับของลิงอ่ะสำรวจกันหน่อยแล้วกันนั่งเหรอก็ตู้เสื้อผ้าโอ้โหของเต็มเอ้าได้รูปีซะอย่างนั้นมีรูปีแอบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับได้มา5รูปีวิ่งวนไปก่อนสำรวจเรามันนักสำรวจเราต้องตรวจให้เจอให้พบเผื่อมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องนี้อ่ะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรครับออกกันดีกว่าด้านนอกกด L ค้างไว้เพื่อจะปรับเปลี่ยนมุมกล้องด้วยตัว R นะครับลองดูหมุนอนาล็อกขวาครับเพื่อปรับเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะก็อะไรตรงนี้เป็นเหมือนห้องสมุดหรือเปล่าห้องสมุดครับอ่ะเริ่มต้นมาเราจะเซิร์ฟกับการปรับเปลี่ยนมุมกล้องกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆมีคนยืนอยู่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคุยก่อนว่าไงอรุณสวัสดิ์ลิงวันนี้เป็นวันพิธีกรรมแห่งปีกนายพร้อมแล้วหรือยังล่ะที่ฉันจะบอกก็คือทุกคนไปรวมตัวกันที่ลานกว้างเพื่อฝึกซ้อมดูเหมือนว่านายจะไม่กังวลเลยนะแน่นอนล่ะเจ้าคิมสันของนายเนี่ยมันช่างวิเศษมากๆเลยฉันจะรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากนะหากฉันได้ขี่มันน่ะถึงแม้นกฉันจะชนะในการแข่งรอบก่อนนะแต่ฉันก็คิดว่านกของฉันก็ไม่อาจจะชนะนกของนายได้เหมือนกันละแน่นอนว่าความเร็วของนกเนี่ยขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ที่ขี่มันด้วยฉันก็ศึกษาเรื่องนกมาเยอะนะถ้านายอยากรู้เรื่องนกก็มาถามฉันได้เลยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนกนะครับจากที่ฟังเขาเล่ามาอ่ะโอเคน่าจะเป็นประตูนี้แน่นอนไปตอนนี้เหมือนเราจะออกมาจากบ้านได้เรียบร้อยครับและนี่ก็คือบรรยากาศของเมืองสกายลอฟแห่งนี้นั่นเองครับสกายลอฟนี่ครับรูปปั้นโอเคเฮ้ยลิงฉันอยู่นี่อรุณสวัสดิ์นะลิงในที่สุดพิธีกรรมแห่งปีกที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะนายพร้อมหรือยังล่ะนี่ฉันมีเรื่องจะถามนายอยู่พอดีเลยนายล็อกเป้ามาที่ฉันนะเราจะได้คุยกันได้กด ZL เพื่อล็อกเป้ากดทอล์กโอเคเยี่ยมไปเลยจำไว้นะว่าถ้าเกิดว่านายจะคุยกับใครสักคนน่ะอย่าลืมที่จะกดล็อกเป้าด้วยล่ะถึงมันจะไม่มีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนะแต่มันจะทำให้นายมองไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโอ้บ้าจริงแล้วเราจะตะโกนคุยกันแบบนี้ทำไมเนี่ยทำไมนายไม่ขึ้นมาหาฉันล่ะเห็นกล่องนั่นไหมล่ะนายสามารถปีนตรงกล่องตรงนั้นได้นะหากนายวิ่งชนมันน่ะและนายก็กระโดดมาหาฉันได้อย่างง่ายดายนายลองปีนขึ้นมาสิ moving แล้วก็กด B ค้างนะครับโอเคลองดูกด B ค้างโอเควิ่งไปแล้วก็กด B ค้าง B อึ๊บโอเคครับโอเคกด B ค้างจะเป็นการปีนได้ด้วยครับกระโดดปึ๊บโอเคแล้วนายทำอะไรอยู่ล่ะนายกำลังจะไปฝึกขี่นกเหรออ๋อนายกำลังจะไปหาเซลดาใช่ไหมล่ะแหมจังหวะดีเชียวคืองี้นะพ่อของเซลดาเนี่ยหัวหน้าเกปุระเขามีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งชื่อมีอาเนี่ยมันหายไปอีกแล้วล่ะดูนั่นสินายเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองเนี่ยท่านหัวหน้าเนี่ยเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมพิธีการกับเซลดาเนี่ยแล้วฉันก็คิดว่าฉันควรจะให้อาหารมันแทนเขานะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะกับการปีนขึ้นไปเอามันเลยอ่ะนายพอจะทำให้ฉันได้ไหมโอเคจัดไปเดี๋ยวปีนให้โอ้มันสุดยอดไปเลยฉันรู้ว่านายกำลังรีบแต่ขอบใจมากนะที่นายช่วยฉันนายดูตรงนั้นสิฉันคิดว่าตรงนั้นน่ะปีนได้นะแต่ฉันก็รู้ว่านายน่ะปีนเก่งอยู่แล้วล่ะโอเคได้เลยพี่ปีนมาเยอะไอ้น้องเดี๋ยวจัดให้ ฮึบฮึบฮึบโอเคลงตรงนี้แหละกระโดดฮึบโอเคปีนขึ้นไปไหนมุมไหนมึงตรงนี้มีระฆังนะตรงนี้มีเป้าอะไรสักอย่างเหมือนน่าจะเก็บของได้เลยอ่ะลังอะไรกระโดดไม่ถึงไม่ใช่ต้องตรงนี้หรือเปล่าเข็นลังก่อนดันไปเอาดันสิดันมันไปก่อนโอเคดันลังไปครับอึ๊บอึ๊บโอเคปีนได้ละนั่นไงเจ้าแมวเหมียวใช่แมวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนแมวละใช่แมวหรือเปล่าแมวครับเอ้ยแมวหรือเปล่าวะมันเหมือนจะเป็นแมวแต่เสียงมันเป็นแมวแต่ตัวมันเหมือนไม่ใช่แมวลงทางไหนเนี่ยทางนี้แล้วกันนะฮึบโอเคได้แล้วครับผมโอ้ในที่สุดมันก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะต้องขอโทษนายจริงด้วยนะลิงฉันรู้ว่านายกำลังยุ่งอยู่ยังไงฝากบอกท่านหัวหน้าด้วยนะว่าเราเจอสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วอ่ะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่รูปปั้นเทพธิดาน่ะฉันคิดว่าเซลดาอยู่ที่นั่นกับเขานะฉันว่านายควรจะรีบไปฉันมีรางวัลนิดหน่อยจะให้นายน่ะแต่อย่าบอกคนอื่นล่ะโอเคครับได้มา20รูปีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่วิหารที่มีรูปปั้นเทพธิดากันอะไรเนี่ยเพิ่มสตามิน่าใช่ไหมโอเคครับใครทำอะไรตรงนี้น่ะนายน่ะอรุณสวัสดิ์ลิงเมื่อคืนนายมีวิธีการจัดการกับการนอนยังไงล่ะนายคงนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมัวแต่คิดถึงพิธีกรรมในวันนี้น่ะถามว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังซ่อมประตูไงฉันไม่อยากให้มันส่งเสียงในวันพิธีการน่ะเช้านี้นายไม่ได้ลืมที่จะขอพรกับเทพธิดาใช่ไหมลองคุยกับรูปปั้นนกตรงนั้นสิเพื่อเป็นการเซฟเกมก็อย่างที่เธอรู้นั่นแหละรูปปั้นนั่นมีอยู่ทั่วสกายล็อบเลยล่ะที่ฉันจะบอกก็คืออย่าลืมเซฟเกมบ่อยๆล่ะโอเคจะพยายามไม่ลืมนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ครับเพื่อเข้าไปยังวิหารที่มีรูปปั้นเทพธิดาอยู่ครับโอเคครับเซลดาเหมือนจะรอเราอยู่ข้างในครับด้านขวานี่อะไรเหมือนมีทางไปครับแต่เอาไว้ก่อนยังไม่ไปตอนนี้นะครับเข้าไปข้างในกันอรุณสวัสดิ์ลิงฉันดีใจนะที่นกของฉันปลุกเธอขึ้นมาได้เนี่ยฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องหลับยาวแน่ๆเลยแล้วก็ลืมมาเจอฉันน่ะเธอดูชุดแล้วก็เครื่องดนตรีนี่สิมันเป็นชุดที่ฉันจะต้องใส่ในพิธีกรรมในวันนี้นะฉันจะต้องแต่งเป็นเทพธิดาด้วยล่ะมันสวยใช่ไหมล่ะว่ากันว่านะนี่เป็นเครื่องดนตรีที่เทพธิดาใช้ในตำนานด้วยล่ะและเสียงมันก็พอมากเลยล่ะท่านพ่อบอกฉันว่าสิ่งนี้คือฮาร์ปและชุดเนี้ยฉันเย็บขึ้นมาเองเลยนะเป็นชุดที่จะใส่ในพิธีกรรมในวันนี้น่ะทั้งชุดและก็เจ้าฮาร์ปฉันต้องเป็นเทพธิดาที่สวยแน่ๆเลยที่ฉันปลุกเธอมาแต่เช้าเนี่ยเพราะฉันอยากให้เธอเห็นเป็นคนแรกเลยล่ะฉันดูเป็นยังไงบ้างโอ้มันจังสวยที่สุดเลยเจ้าหญิงใช่ไหมล่ะฉันดีใจนะที่เธอเห็นด้วยน่ะโอ้อยู่นี่เองเซลดาลูกกำลังเตรียมตัวเกี่ยวกับพิธีกรรมในวันนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะท่านพ่อลิงนายเองก็อยู่ที่นี่เองเหรอฉันรู้สึกดีนะที่เห็นนายตื่นแต่เช้านะทั้งที่นายเป็นคนขี้เศร้านะนายคงจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยใช่ไหมล่ะแต่หากว่านายชนะในวันนี้นะหลังการจบพิธีนายจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมกับเซลดาเพราะฉะนั้นทำให้สุดฝีมือล่ะว่าแต่ท่านพ่อฉันไม่มั่นใจเลยว่าลิงจะทำได้น่ะเขาไม่เคยซ้อมเลยสำหรับพิธีกรรมที่จะมาถึงน่ะเวลาเขาขี่เจ้านกกันนะเขาก็ขี่เหมือนคนขี้เกียจเหมือนคนกำลังนอนหลับฝันเลยฉันก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่น่ะถ้าเขาอยากจะชนะในการแข่งเนี้ยนะเขาต้องคอนโทรลนกให้ได้ดีที่สุดละวันนี้เธ ถึงแม้พิธีกรรมในวันนี้จะเกี่ยวกับทักษะในการขับขี่นกแต่ใช่ว่าชัยชนะจะได้มาอย่างง่ายได้ก็ยังว่านั่นแหละพ่อเองก็ไม่เคยเห็นลิงเขาซ้อมเหมือนกันน่ะแต่ลูกกับลิงก็รู้จักกันมานานแล้วลูกน่าจะรู้จักเขาดีกว่าใครไม่ใช่เหรอลิงกับเจ้านกนั่นน่ะมีสายสัมพันธ์แบบพิเศษที่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆก็อย่างที่รู้นั่นแหละชีวิตของเราถูกเติมเต็มด้วยนกพวกนี้นกผู้พิทักษ์ที่เทพธิดาประทานมาให้สมัยที่ยังเป็นเด็กพวกเราทุกคนจะถูกจับคู่กับเจ้านกแต่ละตัวมันเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่มากพ่อเชื่อว่าลูกก็ยังคงจำได้แต่การเจอกันระหว่างนกนั่นกับลิงถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากนกสีแดงพันหายากที่ไม่คิดว่ามันจะยังมีอยู่เด็กหนุ่มกับนกของเขาช่างมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษลูกจำได้หรือเปล่าล่ะวินาทีแรกที่เขาได้เจอกันมันช่างเป็นภาพที่วิเศษมากๆเลยก่อนนะลูกคงไม่ใช่คนเดียวหรอกที่อิจฉาสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้านกนั่นกับลิงคนที่มีอะไรพิเศษมักจะถูกอิจฉาอยู่เสมอมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะท่านพ่อการทดสอบเนี้ยนะมันเป็นการทดสอบเพื่อเป็นอัศวินของสกายล็อบเลยนะท่านพ่อถ้าเกิดลิงเขาทำไม่ได้หรือลิงเขาทำพลาดแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นอัศวินล่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่เป็นไรเจ้าดูไม่เป็นตัวเองเลยนะเวลาห่วงลิงน่ะฟังนะลิงวันนี้นายต้องชนะให้ได้เวลาที่เหลือเนี่ยนายก็ควรซ้อมหน่อยเถอะแล้วนายจะขอบคุณฉันนายต้องกระโดดลงไปและเรียกนกของนายออกมาอย่างน้อยนายก็ช่วยตั้งใจซ้อมหน่อยเถอะพิธีใกล้จะเริ่มแล้วนะว่ายังไงนะนายสัมผัสถึงนกของนายไม่ได้ฉันเข้าใจแล้วนายพยายามจะหลอกฉันเพราะไม่อยากซ้อมใช่ไหมล่ะนายหลอกฉันไม่ได้หรอกลงไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพักกันแบบนี้เลยเหรอ ลิงถ้านายจะเรียกนกของนายออกมานายกดเครื่องหมายลงนะไหนอะไหนนกของเราอะทำไมนกเขาถึงยังไม่มานะหรือมีบางอย่างไม่ปกติแหมแล้วผลักลงมาไม่ถามสุขภาพสักคำเลยนะก่อนแน่นๆนะลิงฉันได้ตัวนายแล้วเธอทั้งสองคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่น่าให้เธอบินเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะฉันขอโทษนะมันแปลกมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับนกของนายนะลิงการที่เรียกนกแล้วไม่มาเนี่ยมันแปลกมากเลยนะแล้วนายสัมผัสถึงนกของนายแถวนี้ได้ไหมลิงมันน่าจะเป็นปัญหาแล้วละพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยตอนที่เธอบอกว่าเธอสัมผัสไม่ได้ถึงนกของเธอเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่เชื่อเธอน่ะฉันขอดูอาการของเจ้านี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังนายลองออกไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนกของนายน่ะลิงบอกเมื่อกี้ไม่ตายก็บุญแล้วครับ โอ้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยถ้าฉันจำไม่ผิดนะโฮเวลเป็นคนจัดงานในปีนี้ลิงเธอควรจะรีบไปแล้วก็เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะรอจนกว่านายจะหานกว่าแต่ท่านพ่อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจารย์โฮเวลก็ต้องมาถามท่านพ่ออยู่ดีใช่ไหมล่ะโอ้นั่นนะสิเจ้านี่รอบคอบมากเอาเป็นว่าข้าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเองลิงเธอไปตามอาจารย์โฮเวลมาหาฉันทีนะอ่ะโอเคครับตรงนี้เราต้องไปบอกอาจารย์โฮเวลครับให้มาหาหัวหน้าหมู่บ้านครับเดี๋ยวฉันขอดูแลเจ้านกของฉันก่อนแล้วกันนะลิงเธอลองไปดูคนในเมืองสิเผื่อเขาจะรู้อะไร โอเคดูแมปกันนิดนึงครับดูเหมือนว่าตรงที่เราจะต้องไปครับจะเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่ด้านล่างครับน่าจะเป็นจุดที่อาจารย์โฮเวลอยู่นี่ครับตรงนี้เลยพลาซ่าเป็นยังไงบ้างครับเจ็บหรือเปล่าครับคุณกรูดเจ้านกนั่นมันร้ายไม่เบาเลยนะครับแน่นอนละไอ้เจ้านกบ้านั่นมันต้องขัดขืนเราอยู่แล้วละแต่ว่าพวกเราก็จัดการมันได้ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะร้ายขนาดไหนแต่ที่สำคัญมันหนีไปไหนไม่ได้อย่างแน่นอนนายครับมันจะมีแขกมาหาฮะลิงว่าแต่แกมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยว่าแต่นายมีปัญหาอะไรกับฉันล่ะนายมาที่นี่เพื่อจะคุยเรื่องการแข่งขันกับฉันล่ะฉันดูตานายก็รู้แล้วแววตาของนายมันบอกว่าได้โปรดเถิดท่านกรูดให้ฉันได้ชนะเธอนายก็เสือกกระสนที่จะเอาชนะฉันเพราะนายแค่หวังว่าตอนท้ายของพิธีนายจะได้อยู่ตามลำพังกับเซลดาแต่ฝันไปเถอะว่าฉันจะเมตตาแกอย่างน้อยขอให้แกได้ที่สองก็ถือว่าบุญแล้วว่าแต่ฉันไม่เห็นนกของแกเลยอะนกของแกมันหายไปไหนกันนะหรือว่ามันจะบินหนีเพราะขี้ขาดไปเหมือนเจ้าของมันน่ะไอ้นี่มันร้ายจริงๆเอานกเราไปซ่อนแล้วทำล็อกแรกอีกนะดูไม่มีพิรุธเลยเอานกฆ่าคืนมาเดี๋ยวก่อนสินี่นายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันน่ะรู้อะไรไหมพวกเรานี่เริ่มเบื่อกับการที่นายเที่ยวบอกใครต่อใครว่านายกับเซลดาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไงล่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงหรอกที่นายเอาแต่ขี้เศร้านอนไปวันๆน่ะไอ้คนขี้เกียจอย่างแกเนี่ยมันทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยมันช่างตกต่ำลงทุกวันน่ะเมื่อกี้นายกำลังว่าใครเหรอกรูดเปล่านะเซลดาเปล่านะอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะกรูดนี่นายกำลังแกล้งลิงอีกแล้วใช่ไหมเขาก็เป็นนักเรียนเหมือนพวกเราทุกคนน่ะทำไมนายต้องเอาแต่แกล้งเขาด้วยนะคือฉันคิดว่านายกำลังคิดอะไรฉันกำลังคิดว่าเธอช่างมันเถอะโอเคไซโยนาระเอาไว้เจอกันแล้วกันนะพวกฉันหวังว่านายจะหานกของนายเจอนะลิงไม่งั้นนายก็คงไม่ได้ลงแข่งมันจะทำให้การเป็นอัศวินของนายต้องด่างพร้อยลาก่อยฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าเจ้าพวกนั้นน่ะอยู่เบื้องหลังการหายไปของนกนายน่ะแต่ฉันคิดว่าเจ้าพวกนั้นคงไม่ช่วยเราหรอกเดี๋ยวฉันจะลองบินไปรอบๆดูนะเพื่อจะพบเบาะแสนกของนายน่ะและนายไม่ต้องห่วงเรื่องการแข่งนะตอนนี้ท่านพ่อได้คุยกับอาจารย์โฮเวลไว้ให้แล้วล่ะฉันคิดว่าเราต้องหานกนายทันแน่อ่ะโอเคครับมาถึงตรงนี้ครับเราน่าจะต้องตามหานกของเราครับจากเบาะแสที่ได้มาครับเจ้ากรูดครับดูมีพิรุธครับน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของนกเรานั่นเองครับเราอาจจะต้องเดินสำรวจทั่วสกายลอฟครับเพื่อหาเจ้านกของเราเกิดอะไรขึ้นเหรอลิงนกของนายหายอย่างนั้นเหรอนี่มันแย่มากเลยนะฉันตั้งตารอที่จะดูเจ้านกแดงของนายบนท้องฟ้าเลยนะฉันว่านายน่าจะรอไปดูที่รูปปั้นเทพธิดานะตรงนั้นน่ะเราจะมองเห็นได้ทั้งเมืองเลยโอเคครับพิกัดแรกของเราครับเราน่าจะต้องไปสำรวจแถวรูปปั้นเทพธิดาตรงนี้เลยครับตรงนี้ฉันมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับนกของนายน่ะมานี่สิโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะต้องไปเก็บข้อมูลจากทั้งสองคนข้างล่างนี้ครับฉันกำลังตามหานายอยู่เลยอ่ะฉันได้ยินว่านกของนายหายไปนี่ฉันเลยคิดว่าจะช่วยนายตามหาน่ะดูเหมือนว่าเฟซเขาจะรู้อะไรด้วยล่ะฉันต้องขอโทษนายด้วยนะลิงฉันก็อยากจะบอกนายเหมือนกันน่ะแต่ถ้ากรูดรู้ว่าฉันบอกนายฉันต้องตายแน่ๆเลยเพราะว่ากูจะสั่งเขาว่าไม่ให้พูดนะงั้นนายเล่าความจริงมาสิตอนที่ฉันกำลังทำความสะอาดห้องอาหารอยู่น่ะกูกับพวกก็เข้ามาแล้วก็พูดถึงแผนการที่จะจับเจ้านกแดงของนายน่ะ เขาบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้มาบอกนายเขาจะทำให้ฉันบินไม่ได้อีกเลยอ่ะฟังดูเหมือนกรูดกับพับพวกจะจับนกของนายไปไว้แถวน้ำตกนะนายลองเปิดแผนที่ดูสิน่าจะเร็วกว่านะโอเคครับเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ครับน่าจะเป็นจุดที่เราต้องไปน่าจะเป็นน้ำตกครับยกโทษให้ฉันด้วยนะลิงฉันมันขี้ขาดน่ะนี่และอีกเรื่องหนึ่งลิงจำไว้ว่านะถ้านายจะไปที่น้ำตกเนี่ยมันอันตรายมากนายควรจะพกดาบไปด้วยฉันคิดว่าฉันเห็นหัวหน้าอัศวินอยู่ข้างในนะนายลองเข้าไปขอยืมดาบเขาดูสิโอเคเดี๋ยวเราจะมีดาบกันแล้วครับเราต้องเข้าไปที่โรงฝึกดาบแห่งนี้ครับเพื่อที่จะไปยืมดาบกับหัวหน้าอัศวินนั่นเองว่าไงลิงนายจะยืมดาบเพื่อเอาไปฝึกเหรอทั้งที่วันนี้เป็นวันพิธีการเนี่ยนะโอ้ฉันประทับใจนายมากเลยนายลองไปหาที่ห้องด้านหลังดูสิฉันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้านายไม่เข้าใจอะไรก็เดินมาถามฉันได้โอเคครับเขาบอกว่าดาบอยู่ในห้องนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปค้นกันมีหีบด้วยน่าจะหีบใบนี้นะครับนี่แสงส่องมันช่างสุดยอดฮึบได้ดาบเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ดาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูที่ด้านนอกครับการใช้ดาบใน The Legend of Zelda: Skyward Sword นี่นะครับมันจะเป็นระบบแบบ motion นะครับสำหรับใครที่ใช้จอยก็จะเป็นการบังคับด้วยอนาล็อกขวาส่วนใครที่ใช้เป็นจอยคอนเนี่ยมันจะบังคับด้วย motion control ครับใครถนัดแบบไหนก็ลองใช้ดูครับผมเอาละตอนนี้เราได้ดาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกกันเขาบอกว่าที่น้ำตกเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าจะไปที่น้ำตกเนี่ยให้พกดาบไปด้วยครับตอนนี้เราก็ได้ดาบเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับนั่นนะเราเดินมาถึงบริเวณน้ำตกนะครับดูเหมือนว่าตรงปากถ้ำเนี่ยจะมีรั้วไม้นะครับกั้นเอาไว้เราน่าจะต้องใช้ดาบที่เราได้มาเนี่ยฟันไม้เอานกเราเหมือนแบบว่าได้ยินเสียงนกหรือเปล่าฮึบฮึบขาดสิไม่ขาดนะต้องฟันแบบยังไงตรงๆเหรอนี่คือเราฟันแบบด้านข้างไงยังไม่ค่อยชินกับการใช้ดาบนะเดี๋ยวเราจะลองฟันแบบด้านข้างดูยังไงล็อกเป้าบริเวณน้ำตกนะครับฟันแบบด้านข้างนะต้องฟันแบบด้านข้างนะฮึบโอเคนี่ฟันแบบด้านข้างครับมันคือยังไม่คุ้นกับการควบคุมนะโอเคครับทางเปิดไปหน่อยนึงอะคือเหมือนว่าต้องสะบัดตรงๆลงมาเหรอยังไงนะสะบัดตรงๆสะบัดตรงๆไม่ใช่นี่มันข้างๆนี่สะบัดตรงๆนี่ฮะโอเคสะบัดตรงๆครับนี่เป็นไงโอเคครับเราฟันไม้เรียบร้อยเข้าถ้ำมาแล้วครับโอเคครับเดินไปบริเวณถ้ำข้างในนี่มีค้างคลาวอ่ะค้างคลาวฟันหายหมดนี่ครับได้รูปีแล้วก็หัวใจมา2ดวงได้อะไรด้วยได้เขี้ยวของมอนสเตอร์ครับเป็นแถบสะสมด้วยเราได้ของสะสมเป็นเขี้ยวของสัตว์ประหลาดมาหนึ่งอันครับโอเคเอาตัววุ้นเหรอปลายสะวุ้นสลามโอเคครับเดินไปเรื่อยๆครับโอเคครับระบบmotion control เขาก็ค่อนข้างจะควบคุมได้ง่ายครับไม่ยากอย่างที่คิดครับนี่ไงในถ้ำนี่ก็จะมีพวกข้างข่าวค่อนข้างเยอะตายให้หมดอย่ามาฝังฉันคือผู้พิชิตนะนี่เฮ้ยฟันอะไรไปแล้วเหมือนเทพธิดาอะไรตัวเล็กๆตายซะแล้วโอเคครับเจอทางออกแล้วครับด้านนอกของถ้ำมีจุดเซฟ1จุดนะครับแล้วก็มีหัวใจด้วยลิงโอเคใครเรียกเซลดาคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเจอนายที่นี่ได้ยินมาว่านายมาตามหานกของนายแถวน้ำตกฉันก็เลยคิดว่าน่าจะลองมาบินดูแถวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเจอไหมโอ้ไม่นะนายอย่าเพิ่งหมดหวังล่ะมันยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะที่กรูดและพวกของเขาชอบมาเล่นกันใครน่ะใครบางคนกำลังเรียกหาฉันอยู่โอ้ขอโทษนะลิงฉันแค่รู้สึกแปลก เราไปกันเถอะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามทางตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่พวกกรุ๊ดและพวกมาเที่ยวเล่นกันครับอ้าวนี่ไงนั่นไงดูนั่นสินี่ไงครับนกของเราโดนเจ้าพวกกรุ๊ดนะครับเอามาขังไว้อยู่นี่นี่เองครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเขากันครับไม้ค่อนข้างแข็งครับเราน่าจะต้องฟันบริเวณแถวเชือกนี่ฮะหลุดแล้วโอเคครับปล่อยเจ้านกแดงของเราได้เรียบร้อยครับเอาละลิงตอนนี้นกของนายเป็นอิสระแล้วนายน่าจะต้องรีบกลับไปที่งานนะแต่ก่อนนายจะไปฉันขอถามอะไรอย่างสินายพอจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างไหมช่วงนี้มันแปลกมากเลยมันเป็นเสียงบางอย่างที่ดูเหมือนกำลังเรียกฉันอยู่น่ะเธอเคยสงสัยไหมว่าข้างใต้ของก้อนเมฆน่ะมีอะไรอยู่บางคนก็บอกว่าข้างล่างน่ะมันช่างว่างเปล่าแต่ฉันคิดว่าพวกเขาน่ะคิดผิดในหนังสือเก่าแก่ของท่านพ่อฉันนะเคยพูดถึงสถานที่เก่าแก่ที่เรียกว่าพื้นดินมันเป็นโลกกว้างใหญ่ที่อยู่ข้างใต้แถมใหญ่กว่าสกายลอฟต์ด้วยแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครลงไปข้างล่างได้มาก่อนฉันอดคิดไม่ได้จริงๆเลยนะว่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างสักวันฉันต้องไปเห็นมันด้วยตัวเองให้ได้โอ้บ้าจริงเราไม่มีเวลาแล้วนะลิงนกของนายรอนายอยู่นายกระโดดลงไปแล้วกดลูกศรลงนะคราวนี้นายไม่ต้องกลัวหรอกเพราะนกของนายกลับมาแล้วโอเคครับตรงนี้กดลูกศรลงครับเพื่อเรียกนกมารับครับแม่เรียกนกมารับแล้วรอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนฮึบสวยงามเขายังชั่วนะนกของนายยังบินได้ปกติดีพ่อของฉันและทุกๆคนน่ะกำลังเป็นห่วงนายอยู่รีบไปบอกข่าวดีเขากันเถอะโอเคครับบินกลับไปแจ้งข่าวครับว่าเราเจอเจ้านกแดงของเราแล้วนะครับ